สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP Update นะคะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบครัวของมทร.พนักงานของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนณัฐนาสีมานะคะที่นี่ที่เดิมเลยทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะที่ RMUTP Live ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการรับสมัครนักศึกษานะคะแน่นอนค่ะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดรับสมัครใช่ไหมคะเราก็จะพาน้องๆ นะคะมารู้จักกับคณะต่างๆที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา2566ของมทร.พนักงานของเราค่ะซึ่งวันนี้จะพาน้องๆนะคะไปรู้จักกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของมทร.พระนครกันใครที่สนใจอยากจะเป็นครูช่างนะคะแน่นอนค่ะว่าเทเวศของเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการเป็นครูช่างที่เก่าแก่ใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาติดตามกันได้เลยในรายการของเราวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่างที่บอกไว้ในช่วงต้นของรายการนะคะว่าวันนี้เป็นข่าวดีสำหรับน้องๆที่เตรียมจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีค่ะวันนี้ RMUTP อัปเดตของเรานะคะก็จะพาน้องๆนะคะมารู้จักกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของมทร.พนักงานของเรากันนะคะว่าคณะนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะแล้วก็แนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาแล้วจะไปเป็นอะไรได้บ้างนะคะวันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะก็ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งอรุณพรเจริญค่ะคณบดีจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของมทร.พนักงานของเรานะคะมาพูดคุยให้คำแนะนำกับน้องๆกันนะคะและตอนนี้ท่านคณบดีก็อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะท่านคณบดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำให้น้องนอนนะคะได้รู้จักกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของมทร.พนักงานของเราให้มากยิ่งขึ้นกันนะคะอันดับแรกเลยอยากให้ท่านคณบดีนะคะแนะนำสาขาวิชาต่างๆของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้น้องๆได้รู้จักกันก่อนนะคะที่เตรียมจะเปิดรับสมัครในปีการศึกษานี้ค่ะค่ะได้ค่ะก็คือว่าในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะเราแบ่งออกเป็นทั้งหมดสองส่วนนะคะก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นในหลักสูตรที่เป็นครุศาสตร์อุตสาหกรรมเลยนะคะก็คือเรียนจบไปเป็นครูช่างนั่นเองนะคะและส่วนที่สองค่ะก็คือจะเป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตค่ะก็คือถ้าพูดง่ายๆก็เป็นพวกอสบต่อเนื่องค่ะตรงนี้ค่ะในแต่ละหลักสูตรนะคะอย่างเช่นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมหรือว่าเรียกสั้นๆนะคะหลักสูตรคออบนะคะหลักสูตรคออบเนี่ยเราเรียนเรามีด้วยกันทั้งหมด3หลักสูตรนะคะหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตรของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะค่ะหลักสูตรที่2นะคะเป็นหลักสูตรของเครื่องกลค่ะและก็หลักสูตรที่3นะคะเป็นหลักสูตรอุตสาหการค่ะซึ่งทั้ง2หลักสูตรทั้ง3หลักสูตรเนี้ยนะคะเราเรียนทั้งหมดด้วยกัน4ปีค่ะเมื่อจบไปแล้วนะคะก็จะได้รับการรับรองนะคะเนื่องจากว่าหลักสูตรเราได้รับการรับรองจากครุสภานะคะก็คือสามารถที่จะสอบขอใบประกอบวิชาชีพครูได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดระหว่างนั้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติการสอนนะคะสามารถที่จะไปขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวได้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าแต่ละสาขานั้นก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปนะคะใช่ค่ะสำหรับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตนะคะหรือว่าอสบต่อเนื่องเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ2ปีครึ่งนะคะก็คือเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4หลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรแรกจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะคะหลักสูตรที่2จะเป็นวิศวะไฟฟ้าค่ะแล้วก็หลักสูตรที่3จะเป็นวิศวะเครื่องกลนะคะและหลักสูตรที่4ก็คือวิศวกรรมอุตสาหการค่ะทั้ง4หลักสูตรนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการจบไปแล้วไปเป็นวิศวกรได้นะคะหรือว่าประกอบอาชีพหรือว่าไปทำงานทางด้านภาคอุตสาหกรรมต่างๆได้เลยค่ะค่ะแล้วสำหรับจุดเด่นของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะที่อยากจะให้น้องๆเข้ามาศึกษาต่อกับเราอะค่ะค่ะ
ถ้าจุดเด่นนะคะก็อย่างที่บอกไปเราแบ่งออกเป็น2หลักสูตรใหญ่ๆเนาะหลักสูตรแรกก็คือจุดเด่นเนี่ยเราไปเป็นครูช่างนะคะเพราะว่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยเดิมเลยเนี่ยก็คือถ้าพูดง่ายๆเราก็เป็นครูช่างเทเวศเก่าอยู่แล้วนะคะก็คือมีชื่อเสียงในทางด้านของครูช่างอุตสาหกรรมที่จะไปเป็นทางไปเป็นครูในกรมอาชีวะนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะไปเป็นครูทางด้านของกรมสพท.ได้ด้วยเช่นกันค่ะและถ้าเกิดว่าเป็นภาคของอุตสาหกรรมศาสตร์นะคะอสบนะคะก็ตรงนี้อย่างที่บอกไปค่ะเราสามารถที่จะสร้างพัฒนาหรือว่าเป็นนักเทคโนโลยีได้นะคะก็คือสามารถที่จะเข้าไปภาคอุตสาหกรรมได้หรือจะไปเรียนต่ออีกนิดนึงนะคะในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูซึ่งทางคณะก็เปิดด้วยเช่นกันก็เพื่อที่ว่าจะได้ไปเป็นครูช่างได้ด้วยเช่นกันค่ะก็คือสามารถที่จะปรับวิธีการเรียนการสอนเนี่ยเอาไปเสริมในเรื่องของการไปเป็นครูช่างได้ด้วยนะคะค่ะเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นจุดแข็งของทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเลยนะคะเพราะว่าที่นี่นั้นเป็นครูช่างเทเวศเก่านะคะซึ่งก็มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจจะเป็นครูช่างนะคะที่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของครูช่างที่เก่าแก่อีกที่หนึ่งเลยทีเดียวค่ะแล้วแต่ละสาขาวิชาราคาที่น้องๆจะได้เรียนนะคะจะได้เรียนรู้ในเรื่องใดบ้างอะคะอยากให้ท่านคณบดียกตัวอย่างสักเล็กน้อยอะค่ะค่ะได้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะคะก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับพวกระบบ IoT พวกสมาร์ทฟาร์มระบบโรบอทนะคะแต่เราจะเป็นลักษณะของการซ่อมแล้วก็สร้างด้วยค่ะอันนี้เราจะเน้นไปทางด้านซ่อมแล้วก็สร้างฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเป็นในลักษณะของเครื่องกลนะคะเราก็จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งก็เป็นเทรนของภาคอุตสาหกรรม 4.0 ทุกวันนี้อยู่แล้วนะคะค่ะหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมแล้วก็ไฟฟ้านะคะเราก็จะเน้นไปทางด้านเกี่ยวกับพวกออโตเมติกนะคะพวกแมชชีนดีไซน์พวกนี้นะคะอันนี้ก็คือที่จะเน้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยทางคณะจะตอบโจทย์ทำหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งภาคอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือว่าจะเป็นในด้านของยานยนต์สมัยใหม่เพราะว่าทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่า EV ก็เข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะแล้วในประเทศนะคะค่ะก็ทางคณะเองก็มีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยนะคะเพื่อที่จะให้เข้าแล้วก็ให้เข้ากับเทรนด์ของยุคสมัยใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปทุกๆปีเลยนะคะแล้วทีนี้ค่ะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยแน่นอนเลยนะคะว่าเมื่อจบออกมาต้องเป็นครูช่างแน่ๆแล้วยังมีแนวทางอาชีพอื่นๆอีกไหมคะค่ะก็มันก็ขาดไม่ได้นะคะในเรื่องของการที่จะไปเป็นองค์เทอร์เนอร์นะคะผู้ประกอบการอิสระผู้ทำธุรกิจของตนเองได้นะคะแล้วก็เป็นทางด้านของวิทยากรนะคะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพนักงานโรงงานทางด้านของภาคฝึกอบรมนะคะหรือก็ไปทำที่ทำหน่วยงานของรัฐบาลแล้วก็เอกชนนะคะแต่อันนี้เราก็จะเน้นไปทางด้านของภาคอุตสาหกรรมซะส่วนใหญ่ค่ะค่ะและสำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้ามาเรียนต่อกับทางคณะค่ะแต่ว่าอาจจะแบบขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์แล้วก็อยากจะมองหาเรื่องของทุนการศึกษาระหว่างเรียนนะคะไม่ว่าไม่ทราบว่าทางคณะค่ะมีการบริหารจัดการในเรื่องนี้หรือว่ามีทุนการศึกษาอะไรรองรับให้กับนักศึกษาบ้างไหมคะค่ะทางคณะนะคะจะให้ทุนเป็นประจำทุกปีในวันไหว้ครูนะคะก็คืออันนี้เป็นทุนให้เปล่าของทางคณะเลยนะคะก็จะเป็นในลักษณะของทุนเรียนดีทุนขาดแคลนนะคะนักศึกษาเนี่ยที่เข้ามาในคณะเนี่ยก็สามารถที่สมัครได้เลยไม่ตั้งแต่ปีที่1เลยนะคะและถ้าเป็นปีการศึกษา2566เนี่ยเรากำลังจะมีทุนในเรื่องของเด็กที่เรียนดีนะคะมาที่ขับมาจากม.6หรือว่าปวช.ปวส.เนี่ยเราก็จะให้ทุนด้วยเช่นกันค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นทุนสนับสนุนบางส่วนนะคะอ๋อ
ป็นเรื่องของเป็นทุนเป็นเงินก้อนมาอาจจะไปแบบเอาไปบริหารจัดการเอาเองถูกไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเรียกได้ว่าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาเรียนกับเรานะคะแน่นอนว่าทางคณะมีทุนการศึกษารองรับให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแน่นอนเลยค่ะทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอะค่ะสำหรับน้องๆท่านไหนที่รู้สึกเริ่มอยากจะสนใจเข้ามาเรียนต่อกับเราแล้วอะค่ะคุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีจะต้องเป็นน้องๆที่เรียนจบจากไหนมาบ้างคะค่ะสำหรับคณะนะคะทั้งสองหลักสูตรสองหลักสูตรใหญ่เรานะคะก็คือแน่นอนค่ะเรารับวุฒิม.6นะคะสายศิลป์คำนวณนะคะสายวิทย์คณิตนะคะแม้กระทั่งเตรียมวิศวะนะคะแล้วก็ปวช.ขอโทษค่ะปวส.ปวช.ปวส.นะคะทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมเลยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วใช่ไหมคะช่วงเวลาของการรับสมัครผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะช่องทางรับสมัครก็สามารถที่สมัครได้นะคะที่หน้าเว็บของมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าหน้าเว็บของคณะนะคะแล้วก็ช่องทางของการประชาสัมพันธ์เนี่ยส่วนเราจะเน้นไปทางด้านของ Facebookนะคะแล้วก็กลุ่ม LINE ด้วยเช่นกันค่ะก็มีการอัปเดตข่าวสารการสมัครเนี่ยเป็นระยะอยู่แล้วนะคะสำหรับน้องๆสามารถที่จะติดตามได้หน้า Facebook ของคณะครุศาสตร์เลยค่ะฝากเพจนิดนึงนะคะน้องๆสามารถไปค้นหาได้ในชื่ออะไรคะครูช่างเทเวศเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็อยากจะทราบถึงรายละเอียดของการสมัครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาของทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะก็เข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage นะคะที่ครูช่างเทเวศแล้วก็มีเบอร์ติดต่อไหมคะเพื่อผู้ปกครองหรือว่าน้องๆท่านไหนสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะค่ะได้ค่ะก็คือติดต่อได้นะคะเบอร์026653777นะคะต่อนะคะ7103ถึง7104ได้เลยค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ได้รับข้อมูลครบถ้วนเลยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่เริ่มสนใจอยากจะมาเรียนกับทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของมทร.พนักงานของเรานะคะก็ได้รับข้อมูลไปแล้วนะคะไปการไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะคะว่าน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้าเรียนสาขาวิชาไหนก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ทาง Facebook หรือว่าจะโทรมาถามก็ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งอรุณพรเจริญค่ะคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของมทร.พนักงานของเรามากๆเลยนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลแล้วก็มาพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.พนักงานของเรานะคะที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคณะเลยที่มีความน่าสนใจสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะจบไปแล้วไปเป็นคุณครูทางด้านของช่างต่างๆนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นครูช่างแห่งแรกในประเทศไทยกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่ามีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างจะยาวนานเลยทีเดียวนะคะสำหรับในแวดวงของครูช่างไทยของเราค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรต่างๆนะคะเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงนะคะให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยใหม่นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าตอบโจทย์ของสถานประกอบการแน่นอนเมื่อเรียนจบไปแล้วนะคะเด็กๆทุกคนก็จะมีงานทำค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเรื่องของทุนการศึกษาน้องๆที่เข้ามาเรียนกับทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเองนะคะทางคณะก็ได้เตรียมทุนการศึกษาเอาไว้สำหรับน้องๆ นะคะที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะก็จะมีการมอบทุนให้ในทุกๆปีเลยค่ะเรื่องของการเรียนนั้นนะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลได้เลยนะคะเพราะว่ามีการรับรองรับนะคะในเรื่องของทุนแล้วก็เรื่องของค่าเทอมก็ยังสามารถแบ่งจ่ายได้ด้วยสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองท่านใดที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนกับทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของมทร.พนักงานเรานะคะก็หากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่หมายเลข02-665-3777ต่อไปที่7103ได้เลยค่ะทางคณะก็จะพร้อมพูดคุยนะคะให้คำปรึกษาสำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้ามาเรียนกับทางคณะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ผ่านทาง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ได้ที่ RMUTP Live ค่ะเราก็จะมีการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเป็นประจำแบบนี้ในทุกๆวันกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ